สวัสดีลูกค้าลาเลบูซูเปอร์บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่อีก1คันค่ะสำหรับคันนี้เป็นฮาร์เลย์เดวิสันโลไรเดอร์ S 117คิวบิกนะคะคันนี้รถปี2022เลยค่ะตัวรถเป็นสีดำง่าวิวิดแบล็กนะคะเลขไมล์ของคันนี้ค่ะรถเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ออกศูนย์เลขไมล์อยู่ที่ 5,795 ไมล์ค่ะสำหรับ Harley Davidson Low S ปี2022คันนี้นะคะลูกค้าตัวเครื่องยนต์ค่ะเป็นเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุด117คิวบิก 1,923 ซีซีนะคะรถปี2022ค่ะเป็นรถปีที่แล้วนะคะรถเจ้าของมือเดียวค่ะคันนี้รถศูนย์ลิโคเชียงใหม่นะคะสเปค MY ค่ะนี่ค่ะโมเดลนะคะเป็นรถที่ผลิตเดือน7ปี2022นะคะโมเดลก็คือ Low S นะคะ FXLRS ค่ะ Factory SDMC Thailand Limited เครื่องยนต์1,923 cc ค่ะนี่นะคะ Low S นะคะก็จะฝาตรงนี้ค่ะเป็นสีน้ำตาลล้อสีน้ำตาลนะคะตัวกอง117จะเป็นสีน้ำตาลนะคะตัวรถค่ะเป็นสีดำงาวีวิดแบล็กนะคะแล้วก็นี่ค่ะคำว่า Harley Davidson จะเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นฟอนต์เฉพาะรุ่น Low S เลยค่ะสำหรับของแต่งนะคะคันนี้ค่ะท่อเป็นของ Pitbull นะคะก็ไม่ได้ลั่นจนเกินไปแล้วก็ไม่เงียบนะคะอยู่ในกลางๆค่ะกำลังไพเราะเลยนะคะถัดมาค่ะเป็นตุ๊กตาของทราชินนะคะบวกกับแฮนด์ ODI ค่ะแล้วก็ย้ายเรือนใหม่นะคะสูง12นิ้ว14นิ้วค่ะขออภัยค่ะ14นิ้วนะคะวัดจากตรงนี้ขึ้นมาจนถึงตรงนี้นะคะเบาะแฮนด์เอวอนนะคะเบาะโซฟาคัสตอมค่ะชุดโม่งนะคะติดตั้งมาเพิ่มเติมชุดโม่งพร้อมกับไฟหน้า LED ค่ะเป็นของ Wildlife Custom นะคะหล่อมากๆเลยค่ะแคชบาร์คลับสไตล์นะคะนี้ค่ะแล้วก็การ์ดออยล์คูลเลอร์เป็นของ SAS Thunder นะคะนี่ค่ะฝาเดอร์บี้117นะคะเลขเกียร์ T 22ค่ะรถปี22นะคะสายหัวเทียนสีแดง Screaming Eagle นะคะนี้ค่ะสำหรับLow S พอเป็นตัวใหม่แล้วนะคะหน้าจอจะรวมอยู่ในหน้าจอเดียวแล้วก็ตรงปกติเรือนไม้2อันตรงนี้นะคะก็จะย้ายขึ้นมาอยู่ทางด้านบนแทนแล้วก็เนี่ยค่ะจะเป็นตรงนี้จะเป็นรหัสของตัวรุ่นแทนก็คือ FXLRS นั่นเองค่ะรถสวยเลยนะคะเจ้าของมือเดียวเลยค่ะกระจกนี่ค่ะโลโก้ HD นะคะมีทั้ง2ด้านเลยนะคะกระจกแท้ค่ะรถสวยเนียนกริปทุกจุดเลยนะคะสำหรับราคาค่าตัวของน้อง Low Rider S 117 Cubic คันนี้นะคะราคาค่าตัวค่ะตารางการดาวการผ่อนเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้นะคะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือว่าทัก LINE Official หาแอดมินได้เลยนะคะรายละเอียดทั้งหมดอยู่ใน Description ด้านล่างคลิปนี้แล้วค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคันหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ